มีเรื่องให้ต้องเจ็บตัวซะแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยคนดังอย่างคริสหอวังที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นเกิดอุบัติเหตุเตะกระเป๋าเดินทางขนาดถ่ายทำละครจนเป็นเหตุให้กระดูกนิ้วนางข้างซ้ายร้าวเลยทีเดียวโดยล่าสุดสาวคริสเปิดเผยให้ฟังว่าถึงแม้อาการจะดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังคงเจ็บและระแวงกลัวใครจะเหยียบเท้าก่อนจะเปิดเผยว่าอาการเจ็บตัวครั้งนี้อดทนได้ไม่ถึงกับต้องลาพักงานจากกองละครค่ะเท้าใช่ไหมคะกระดูกร้าวค่ะจริงๆเตะแค่เหมือนกระเป๋าเองอะค่ะแต่ว่ามันอยู่ในระหว่างวันถ่ายทำอะค่ะก็คิดว่าตอนแรกเตะแล้วมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็คงหายอะไรเงี้ยเราก็อดทนถ่ายจนไปถึงประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยฉากไหนที่เห็นเท้าเราก็ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็เดินแบบฉับๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏวันต่อมาไปเอ็กซเรย์ไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่ามันร้าวแล้วที่ข้างไหนอะคะเป็นเท้าข้างซ้ายค่ะนิ้วนางอาทิตย์นึงค่ะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันต้องใช้เวลาก่อนที่จะไปหาคุณหมอตกใจกว่าเพราะมันม่วงไปหมดทั้งเท้าเหมือนตอนแรกคิดว่าต้องตัดนิ้วหรือเปล่าทำไมมันม่วงขนาดนี้ไม่พักค่ะไม่พักเราทำการแสดงได้ค่ะคือใส่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วค่ะใส่ส้นสูงได้แต่สูงได้ไม่มากระแวงแบบเวลาคนเยอะๆหรือเวลาแบบเดินตรงไหนคนเยอะๆทำยังไงก็ได้อย่าเหยียบเท้าคริสนะคะเจ็บซะขนาดนี้แต่ยังกัดฟันอดทนสู้เพื่อให้การถ่ายทำละครผ่านพ้นไปด้วยดีแถมยังไม่ลากองละครเพื่อรักษาตัวอีกด้วยก็ขอยกรางวัลนักแสดงยอดนักสู้ให้กับสาวคริสไปเลยละค่ะ